เอาละครับสวัสดีด้วยครับผมอยู่ผมดีมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์เปิด Lucky Box นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมมาสู้กับพี่เนยนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมนะครับเราจะมาสู้กับพี่เนย BNK48 หรือคุณอบนั่นเองนะครับนะก็วันนี้ก็แน่นอนครับเราต้องมาเปิด Lucky Box BNK48 อยู่แล้วนะครับผมนะกับพิกแอคเดมอนพิกแอคนะครับผมนะโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมหรืออยากดูนะครับผมโอ้ยใจเย็นก็กดไลค์เลยนะผมกดไลค์ให้ถึง 1,000 ไลค์นะผมก็จะมาสู้กับเมมเบอร์ใน BNK หรือว่าใครก็ได้นะผมน้องๆก็รีเควสกันมาได้นะครับโอเคก็นี่ครับผมคุณเลือกเขาก็มีเป็นล้านเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตีเข้าไปแล้วเนี่ยเลือดเขาก็จะสามารถรีได้นะครับประมาณรีเลยประมาณ1วินะครับผมคือเราต้องรีบตีให้เขาแบบหมดเลือดพอดีนะครับถ้าเกิดไม่หมดเลือดเขาก็จะรีเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็งานนี้เป็นงานยากมากครับผมท่านผู้ชมเราจะมาดูว่าลักกี้บ็อกซ์ BNK48จะสู้ได้หรือไม่นะครับโอเคจัดไปนะครับปุ๊บเฮ้ยเราได้บาซูก้าสเปซคิงบาซูก้ามาครับผมโอเคถือว่าดีเลยนะครับนะเอาจริงๆนะไอ้ตาที่แล้วที่เรารอบที่แล้วเนี่ยคือใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูกันได้นะโอเคที่เราสู้กับคุณยายแกรนนี่นะครับเป็นล้านคนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีแบบ1คนด้วยนะครับแบบว่าสู้แบบ1-1อ่ะนะครับแล้วก็รอดูกันได้นะครับนะโอเคเอ้ยมันน่าจะบักนะใช่มันน่าจะบักใช่ไหมหมูไอ้หมูไปไหนโถยโอเคเราจะทิ้งลัคกี้บ็อกซ์ทำไมเราจะทิ้งหมูไม่ทิ้งลัคกี้บ็อกซ์ไอ้บ้าถ้าเสียงผมแปลกๆหน่อยก็นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจผมเป็นหวัดนะครับแล้วก็ไม่สบายนิดหน่อยนะครับโอเคผมได้ฟอร์จูเนียร์บูทมาสวยเลยนะครับก็ผมไม่สบายด้วยแหละผมป่วยนะเอาจริงก็มาอัดคลิปให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวไม่มีคลิปเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่ดูกันนะก็เลยมาอัดให้น้องๆได้ดูกันเอ้ยรู้สึกว่าพบเอ๊ะทำไมผมพบมันดีกว่าปะไม่ฟอร์จูเนียดีกว่าตอนแรกผมนึกว่าพบมันดีกว่านะแต่ฟอร์จูเนียมันดีกว่านะครับก็คือฟอร์จูเนียดีกว่าไอ้พวกโพบหรือว่ากินเจ็ดนั่นเองนะครับนะโอเคปึ๊บโอเคเฮ้ยเราได้อะไรมาเนี่ยอัลตาโซนิกลองแอคอ๋อน่าจะตัดต้นไม้ได้แบบรัวๆเลยใช่ไหมว่าแล้วโอเคแจมถือว่าใช้ได้อยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหาที่เปิดก่อนเออผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมใน YouTube แล้วนะก็อย่าลืมเข้าไปที่แอปนิโมนะครับใช่ไปดูกันได้นะผมไลฟ์สตรีมทุกวันเลยนะครับยิ่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่คือไลฟ์แบบยาวๆครับนะก็ไปดูกันได้ผมไลฟ์ทุกเกม PUBG หรือ Dead by Daylight ก็รีเควสมาก็ไปคอมเมนต์ได้นะแล้วก็ไป follow ด้วยนะครับใครอยากเห็นผมเล่น RV หรือGranny อะไรเนี่ยไปดูได้นะครับใช่โอเคผมได้คาร์ลสตาร์มาจะลองกับเป็นเจ้าวัวดิโอ้โหตายเลยแสดงว่ามันแรงมากนะครับท่านผู้ชมโอเคเราได้อัลต้าโซนิกเชสเพนนะผมไม่ชอบตรงที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยมันวิ่งไวก็ดีแต่มันกระโดดสูงไปเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมันรู้สึกเนี่ยเห็นไหมมันเชื่องมากอะนะหลายหลายคนอาจจะไม่ชอบหลายๆคนที่ดูติดตามผมตั้งแต่แรกๆอะคือจะรู้เลยว่าผมไม่ชอบแบบเนี้ยนะใช่โอเคก็จำเอาไว้นะว่าผมแบบว่าเดี๋ยวผมจะมีถามนะแล้วแบบกิจกรรมแจกอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะอาจจะถามมาว่าใน Lucky Box BNK48ผมไม่ชอบอะไรเกาะอะไรมากที่สุดหรือไม่ชอบอะไรมากที่สุดนั่นเองนะผมก็จะบอกให้ในนี้เลยนะแบบใครดูคลิปนี้ก็คือโชคดีไปนะก็คือผมไม่ชอบ Ultra Sonic บอกก่อนเลยนะ Ultra Sonic จำไว้ว่า Ultra Sonic แค่นั้นเองนะครับนะครับผมก็จำมาไว้แล้วกันนะเผื่อผมแบบมีถามแกกิจกรรมมาใครทายถูกก็เรียบร้อยได้ไปนะครับก็เดี๋ยวมีกิจกรรมแจกแน่นอนนะครับ 200,000 ซับหรือ 150,000 นั่นเองนะครับตอนนี้ 140,000 แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม follow app Nimo กันด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับอุ้ยผมสเปคคิงมันดีขึ้นหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่าลัคกี้บอลมันอัปเดตหรือเปล่านะมันรู้สึกอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปนะเอาจริงๆแล้วมันเป็นที่รีซอร์ทแพ็กวะไม่เกี่ยวนะอันนี้เราได้จำบูนมาครับผมโอเคโอ้เราได้พรอพเลนจินมานะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปกด follow แอปนิโมด้วยนะครับผมตอนนี้ผมมีแค่40คนติดตามเองอะ
ช่วยกันกดให้ถึง100ไปเลยแล้วกันเนาะหรือ 1,000 ได้ก็ยิ่งดีนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการไลฟ์สตรีมนะคนดูไลฟ์สตรีมผมจากในนีโมกับ YouTube เนี่ยมันต่างกันมากเลยใน YouTube เนี่ยมากสุดที่ผมเห็นก็คือ150แต่ในนีโม300อัพถึง500ครับเท่าที่ผมไลฟ์สตรีมมานะใช่ก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะขอร้องไปดูกันนะไปดูกันไปดูไปกดติดตามไปโหลดแอปมานะครับใครดูคอมก็กดเข้าที่เว็บได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนะโอเคเราได้เดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ละอะไรวะอีฟูชั่นเช็ดเพจรู้สึกว่าอันเนี้ยอีฟูชั่นมันจะไม่เท่าไหร่แต่ไอสเปคคิงมันจะโอเคกว่าแต่เมื่อก่อนมันอีฟูชั่นมันดีกว่านะเฮ้ยเออเนี่ยโอเคสเปคคิงนะมันมีสเต็งกับเลือดเนี่ยนะครับนะเลือดเพิ่มขึ้นแต่อันเนี้ยมันจะไม่มีอะไรเพิ่มเลยเว้ยแต่แค่กรอบมันจะเต็มแค่นั้นเองนะครับแต่เนี้ยดีกว่านะครับสามเท่าได้เลยเราได้สเปซคิงสวอร์ดมาครับผมคือดาบเนี้ยตีไปเว้ยมันจะวาร์ปยกเว้นไอ้ไก่โง่นี่คือเป็นพวกแบบพวกพี่เนยอะไรเงี้ยนะครับนะมันจะเขาจะวาร์ปนะครับของซ้ำผมไม่เก็บนะนี่เราได้อัลต้าโซนิกโบมาคือดีคือถ้าเกิดเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าที่ย้อนมาตั้งแต่ที่ผมแบบว่าถามแบบว่ากิจกรรมแจกแต่ยังไม่บอกนะว่าจะแจกอะไรแต่คือถ้าเกิดถามว่าไม่ชอบอะไรในล็อกบล็อกบีเอ็นเคก็คือต้องบอกว่าเกาะนะครับเกาะอัลต้าโซนิกต้องพูดอย่างเงี้ยเกาะอัลต้าโซนิกเกาะก็คือเกาะเนี้ยเกาะเพชรเกาะเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบทั้งหมวกเสื้อกางเกงรองเท้าเลยของอัลต้าโซนิกนะครับก็แค่บอกมาแค่ว่าพี่ดีไม่ชอบเกาะอัลต้าโซนิกแค่นั้นเองนะครับนะแต่ไม่แน่ผมอาจจะไม่ได้ถามเรื่องลัคกี้บ็อกซ์ BNK ก็ได้ก็ใครจะไปรู้อ่ะอาจจะมีลัคกี้บ็อกซ์ดวงดาวลัคกี้บ็อกซ์ลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับนะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์ก็เป็นได้อาจจะไม่ได้ถามเรื่องลัคกี้บ็อกซ์ด้วยซ้ำนะอาจจะถามเรื่องอื่นนะครับนี่เห็นไหมพบมันจะมีขุดไวแต่ส่วนกินเจ็ดจะไม่มีอะไรเลยนะครับนะโอเคเราก็ได้อัตราการขุดไวมานี่ไงเป็นไงล่ะเราได้กินเบอร์รี่มาเลยนะครับมับเขาให้โอ้จีๆรอบเนี้ยบอกเลยนะครับนะรอบนี้เราชนะใสๆแน่นอนอันนี้เราได้ไดมอนด์มาไดมอนด์แบบเกาะเพชรธรรมดานะเราก็ไม่เอานะครับเนี่ยไอ้พวกนี้ผมไม่ชอบเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับก็โปรดรับรู้เอาไว้นะครับอันนี้ฟอร์จูนบาซูก้าไม่ดีนะครับมันไม่ดีนะครับเห็นปะไม่มีความดีเลยครับนะเอาจริงนะก็ใช้ให้มันพังๆไปอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นโพสบาซูก้านี่คือแบบเดอะเบสเลยนะครับท่านผู้ชมคือแบบปั๊มเรียบร้อยจะโหดสักแค่ไหนก็ตายอยู่ดีเอาจริงนะครับนอกจากมันจะถึงจริงๆอย่างที่ผมเจอก็คือใครว่าผมขอนึกก่อนวันพีชป่ะไม่ใช่ดิพี่ออนเอ้ยมิวสิกใช่มิวสิกนั่นแหละครับมิวสิกเอ้ยเราได้ขวาน Fortune Act มานะครับหรือที่ผมเรียกว่าขวานไทยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นลายไทยเนี่ยเห็นป่ะมันทรงคล้ายๆลายไทยดูดีๆเนาะโอเคเหลืออีก25อันเราได้พวกเกราะนี่เราก็จะเก็บไปนะครับนะเพราะอันไหนที่มันมีดีกว่าอันนี้ของซ้ำเราก็จะไม่เก็บอันไหนที่มันดีกว่าหรือมันไม่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ซ้ำก็อย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยนะครับผมก็จะเก็บเอาไว้เป็นสำรองอันนี้คือเดอะเบสที่ผมแบบเก็บมาได้คือดีสุดเท่าที่ผมเจอในลัคกี้บ็อกซ์นี้มานะครับในเฉพาะวันนี้นะวันอื่นผมเจอไอ้อะไรวะพบเต็มเลยอะนะเอาจริงแต่ผมไม่เคยได้ฟอร์จูนแบบเต็มชุดเลยนะถ้าที่จำได้นะโอเคโอ้ลัคกี้โพชั่นเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ๋อเราได้โพบสวอร์ดมาผมบวก243เนี่ยนะครับอัตราก็คือเวลาตีผู้ต่อสู้ไปเนี่ยเขาจะติดไฟแล้วก็ติดยาพิษนะครับติดพิษเรานั่นเองนะครับติดพิษในดาบนี้นั่นเองแสดงว่าในดาบนี้มันแบบนะมันจะโหดหน้าดูอะเอาจริงๆนะของซ้ำผมไม่เก็บผมบอกแล้วนะผมย้ำแล้วนะอย่ามาด่ากันนะอันนี้คือยังไม่ซ้ำก็เก็บมาถึงมันจะอันนี้จะดีกว่าแต่ผมก็จะเก็บมาอยู่ดีนะครับก็ไปซ้ำลองโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ผมว่าผมจะไม่แบบไม่เจอพวกลัคกี้บ็อกแบบยังไงแบบแย่ๆนะแบบว่าคือตั้งแต่เปิดมาเกือบจะชุดหนึ่งแล้วเนี่ยลัคกี้บ็อกมันดีหมดเลยนะเท่าที่รู้สึกมาเนี่ย
นะไม่เป็นไรมาเสียตอนหลังก็ไม่เป็นไรเอ้ยเราได้ไอ้นี่มาครับผมพอโบนั่นเองนะครับโอเคเฮ้ยเราได้ Flying Sword มาหึแจ่มเลยมันเป็นดาบที่เราสามารถบินได้ครับใช่ไหมมันบินได้สิมันบินได้ท่านผู้ชมแต่มันทำไมมันไม่บินให้ผมวะเฮ้ยผมต้องตายแล้วเกินใหม่แล้วมันน่าจะบั๊กแล้วครับเนาะผมไม่ซีเรียสแล้วขวานเอ้ยแล้วพิกแอคกูอยู่นี่โอเคเหลืออีก7อันน่ะหำอึ๊บไอ้ของซ้ำไม่เก็บเลยอึ๊บโอเคเอ้ยเอ้ยผมไม่ได้ของซ้ำว่ะไอ้นี่อันนี้เลยไม่ใช่ขวานนี่ห่วยสเปซคิงมันมีอะไรดีขึ้นไหมเท่ากันครับประสิทธิภาพเท่ากันเลยนะครับนะสองพบกับไอ้นี่สไปคิงนะครับนะโอเคอันนี้เราได้อัลตราโซนิกอีกแล้วเนี่ยผมไม่ชอบพวกเนี้ยนะครับกูจะได้ครบเซตได้ในขาแค่รองเท้าเนี่ยเวนโอเคเปิดลัคกี้บ็อกหมดแล้วนะผมจะเอาดาบที่ผมต้องใช้ที่จะปรับรองนั่นก็คือดาบเอาดาบนี้ลงแข่งนะครับผมอันนี้ผมจะเอาสำรองไว้นะครับเนี่ยมันชอบเทเลพอร์ตไปเทเลพอร์ตมานั่นเองโอเคโอเคนี่แหละของที่ผมต้องจะสู้นะครับผมขอตายแล้วเกิดใหม่ก่อนแล้วกันนะปึ๊บอ้าวเฮ้ยเกิดมาใหม่ชวบทำไมผมบินไม่ได้อะเฮ้ยนี่มันไฟอีกสวอร์ดนะมันคือมันบินได้เว้ยท่านผู้ชมแต่มันไม่รู้เป็นอะไรโอเคไม่เป็นไรนะครับได้เวลากินโอเคผมจะวางบอมไม่เราจะสู้แบบนิ่มๆนะครับเราจะเชือดเขาแบบนิ่มๆใช่ไหมพี่เนยน่ารู้เชิงแล้วรู้เชิงแล้วโอ้เป็นไงเลือกเขาลีอ้าวทำไมเขาเลือกเขาไม่ลีอ่ะไม่เป็นไรอย่างนี้ก็หวานหมูสิครับพี่เนยใจเย็นนะพี่นะนี่อ่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 ะเอ้ยนี่เห็นไหมเลือกเขาลีเนี่ยไม่กอดโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะมันจะวาร์ปครับพี่เนยเขาจะวาร์ปเอาไม่วาร์ปครับแล้วกี่วันมันอัปเดตหรืออะไรเนี่ยโอ้ยไอ้นี่เนี่ยอู้พี่เนยจะตายแล้วต้องเราต้องอ่อนให้เขาหน่อยแต่น้องเขาบอกว่าพี่อย่าอ่อนให้อย่าอ่อนให้พี่อย่าอ่อนให้พูดต่อสู้อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเราจะเชื่อเขาแบบไม่ให้รู้ว่าเราฆ่าเขานะครับเราไม่เชื่อเราไม่ได้ฆ่าเราจะชนะเขาโดยที่แบบให้เขาไม่รู้ตัวอุ้ยเรื่องเขาลี่เหรอใครไม่รู้ครับทึบจบสุดท้ายที่อันนี้อ้าวเรียบร้อย yes ชนะไปแบบนิ่มๆนี่นี่โถเอ้ยโอเคผมก็เรียบร้อยครับชนะไปได้แบบนิ่มๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมคือก็น้องเป็นคนบอกเองอ่ะท่านผู้ชมเป็นคนบอกเองว่าแบบอย่าไปอ่อนอย่าไปอะไรนี่ให้ก็ผมก็จัดให้จัดเต็มเลยนะนะลัคกี้บ็อบบี้เอ็นเคมันโหดด้วยแหละไม่ใช่อะไรนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับวันอาทิตย์ในวันนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับผมใครอยากดูผมแบบดูอยากดูคลิปผมทุกวันอะไรเงี้ยไปดูได้ที่แอปนีโมนะผมจะสตรีมทุกวันเลยนะครับนะ 20:00 โอเคเจอกันนะครับผมโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช่องดีมคุง Channel กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกด Follow แอปนีโมกันด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้พี่ดีมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเยี่ยบ๊ายบาย